ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ตและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลค่ะคลื่นสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรค่ะที่เมตตาลิงก์สัญญาณให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดแสงธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงก์สัญญาณให้ในทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นะคะขออนุญาตก็ขออนุญาตจึ๊บนะคะนะคะก็วันนี้เป็นอีกวันนึงค่ะที่เรามาเจอกันนะคะในเส้นทางของบุญต้องบอกว่าเป็นเส้นทางที่เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากสำหรับคำว่าบุญแต่ถ้าเกิดเราจับหัวใจสำคัญของบุญได้เนี่ยเราจะมีความสุขในการสร้างบารมีแต่บางทีเนี่ยการนมัสการเจ้าค่ะถ้าเกิดว่าเราวางใจไม่เป็นเดี๋ยวเราอาจจะทุกข์ก็ได้เพราะว่าคนที่มีคำว่าทิฏฐิเสมอกันเนี่ยมันหายากโดยเฉพาะการสร้างบารมีทิฏฐิเสมอกันคือมีความเห็นน่ะมีความคิดที่อยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยนึกถึงคำหนึ่งที่ได้ยินเขาพูดต่อๆกันมานะคะคำว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวเนี่ยขนาดเราไม่ได้สูงส่งอะไรนะคะแต่ว่าพอเราได้ประพฤติได้ปฏิบัติธรรมเรามีความเข้าใจอะไรที่มากขึ้นแต่คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยบางครั้งหรือคนที่เราไปพบไปเจอเนี่ยมีความเข้าใจไม่เสมอกันกับเราเนี่ยมันก็มีความเข้าใจผิดในคำพูดที่เราพูดได้ง่ายมากปัญหาเกิดง่ายมากค่ะพระพุทธเจ้าจึงตัดให้เราพูดน้อยๆเนี่ยเลยเข้าใจแต่ทีนี้ในเวลาเดียวกันเนี่ยงานที่ทำเนี่ยมันเป็นงานที่พูดคือตัวเองโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่ได้เคยลืมวัตถุประสงค์ของชีวิตวัตถุประสงค์ของชีวิตของเราก็คือสวัสดีค่ะคุณวันชัยวัตถุประสงค์ของชีวิตของเราก็คือการสร้างบารมีทีนี้คำว่าสร้างบารมีเนี่ยในพระพุทธศาสนาด้วยนะไม่ได้สร้างบารมีเพื่ออะไรสร้างบารมีในพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาตัวเองอันนี้คือต้องตั้งคอนเซปต์ของตัวเองไว้ชัดๆเลยทีนี้คำว่าสร้างบารมีเนี่ยมันจะต้องมีการกำจัดกิเลสของตัวเองอยู่แล้วแล้วในเวลาเดียวกันมันต้องเพิ่มพัฒนาคุณภาพศักยภาพของตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ปรากฏว่าด้วยความที่มันมีความเห็นทิฏฐิสามัญญตาความเห็นที่มันไม่ตรงกันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีความเคารพซึ่งกันและกันในความเห็นมันก็ไม่มีปัญหาแต่ด้วยความที่ทุกคนเนี่ยชอบที่จะเป็นคนเก่งชอบที่จะเป็นคนดีอยากจะได้รับการยอมรับเราจึงมีความเห็นแล้วเนี่ยมันมีการเขาเรียกว่าไม่ยอมรับซึ่งกันและกันปัญหามันจึงเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าหรือพุทธศาสนาของเราจึงสอนให้เรากลับมาดูตัวเราเองบ่อยๆดูตัวเองตลอดเวลาคำว่าสัมปชัญญะเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติหรือพูดถึงเรื่องของการลงมือทำก็คือการมีสติรู้ในอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของเราไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจค่ะหรือถ้าเกิดพูดถึงที่ตั้งของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็คือวิปัสสนาภูมิอายตนะ12
ขันห้าเป็นที่ตั้งของปัญญาก็คือทั้งหมดเนี่ยมันคือกลับมาหาตัวเองหมดเลยถ้าเกิดทุกคนเนี่ยกลับมาหาตัวเองมีสติมีสัมปชัญญะเห็นสิ่งที่ปรุงแต่งในใจของตัวเองเนี่ยปัญหามันไม่เกิดอะค่ะปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะพาตัวเองเนี่ยกลับมาหาตัวเองได้เราชอบตามใจตัวเองชื่อนี้มันก็บอกแล้วเราชอบตามใจตัวเองใจของเรามันจะไปทางไหนเนี่ยเราก็ไปปล่อยตามใจมันไปใจของเรามันโกรธก็ปล่อยให้ใจมันโกรธปรุงแต่งทำพฤติกรรมที่ผิดๆใจของเรามันโลภเราก็วิ่งทะยานหาวางแผนสารพัดเพื่อให้เราได้มาในสิ่งที่เราต้องการมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวทิฏฐิที่มันไม่เสมอกันนี่แหละอย่าได้ดูถูกนะคะทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสรู้อริยสัจ4แล้วในเงื่อนไขหรือในกลไกของอริยสัจ4เนี่ยมีอะไรเป็นจุดพิเศษที่สุดในโลกที่ทุกคนในโลกนี้ไม่เห็นที่ทุกคนในโลกนี้ไม่เห็นในสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสรู้ในอริยสัจก็คืออะไรคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาค่ะความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาเนี่ยมันตั้งอยู่บนกายกับใจเรานี่แหละมันเป็นที่ตั้งของปัญญาเลยนะคะกายกับใจของเราเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของปัญญาเลยสวัสดีค่ะคุณฉลวยถ้าเกิดว่าเราไม่เอาสติของเราเราไม่เอาสมาธิของเราเนี่ยกลับมาที่ตัวเราแล้วเนี่ยปัญญามันไม่มีโอกาสเกิดปัญญามันจะไปเกิดที่อื่นไม่ได้สวัสดีค่ะคุณตุ้ยปัญญาเนี่ยมันไม่สามารถเกิดที่อื่นได้เลยเพราะฉะนั้นคนที่มัวแต่สนใจคนอื่นอยู่มัวแต่ไปจับผิดมัวแต่จะไปเรียนรู้หรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆถ้าเราเรียนทำกับข้าวถ้าเราเรียนทำกับข้าวนะคุณตุ้ยอันดับแรกเนี่ยเราต้องสนใจคนที่เขาสอนเราทำว่าเขาสอนยังไงเทคนิคเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเราฟังจนเข้าใจแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ลงมือหัดทำเองเนี่ยเราก็ไม่มีทางเป็นเราอาจจะไปพูดสอนคนอื่นได้เยอะแยะไปหมดค่ะแต่พอเราทำเองเนี่ยเราก็ทำไม่ได้เราไม่สามารถทำโชว์ได้อะถ้าเด็กบอกว่าเอาอาจารย์ทำให้ดูหน่อยสิทำให้เยอะเพราะอะไรอาจารย์ทำไม่เป็นอาจารย์ได้แต่ฟังมาว่าทำแบบไหนเข้าใจหมดเลยค่ะแต่อาจารย์ทำไม่ได้อันนี้จะเป็นแบบนี้คนที่ฟังเข้าใจแล้วเนี่ยต้องลงมือทำได้เขาถึงจะบอกว่าคนเข้าใจจริงๆอันนี้คือตัวปัญญาที่เรียกว่าภาวนาล่ะค่ะถ้าเป็นปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าภาวนามันเกิดแล้วปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากความเข้าใจแท้ๆมันเกิดแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยฟังอะไรแล้วเรายังทำไม่ได้นะแสดงว่าปัญญาที่ในระดับภาวนาเนี่ยมันไม่เกิดหรือมันเกิดมันอาจจะเกิดยังไม่สมบูรณ์อย่างเช่นเราฝึกทำกับข้าวเนี่ยเราฝึกมาเนี่ยมีคนสอนเราว่าทำแบบนี้แต่พอเราไปทำปุ๊บเนี่ยเราก็พอทำได้แหละแต่มันไม่เหมือนพอมันไม่เหมือนเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามต่อไปให้มันได้หรือดีกว่าอาจจะได้จากของเขาแล้วเนี่ยเราจะสามารถพัฒนาดัดแปลงอาจจะได้ดีกว่าอาจารย์ที่สอนก็ได้การดำเนินชีวิตก็เหมือนกันนะคะก็คือการเรียนรู้เนี่ยมันจะต้องเรียนรู้จากข้างนอกก่อนดังนั้นเนี่ยที่ตั้งของปัญญาเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าเกิดขึ้นจากการฟังนะเกิดขึ้นจากการฟังถ้าไม่มีกัลยาณมิตรถ้าไม่มีการฟังปัญญาไม่มีทางเกิดเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ฟังคนอื่นคิดว่าตัวเองเนี่ยฉลาด คิดว่าตัวเองฉลาดมากอยู่แล้วแล้วเราไม่ยอมฟังอ่ะบางคนเนี่ยฟังนิดเดียวก็ชอบเดาแล้วว่าคนที่พูดจะพูดอะไรต่อใครเป็นแบบนี้มั่งเพียงแค่คนเขาอ้าปากหน่อยเดียวเนี่ยแล้วเราคิดว่าเรารู้จักนิสัยเขาดี
แล้วเราก็จะสรุปเขากลางคันเราไม่ยอมฟังเขาให้จบนั่นคือความขาดทุนในการศึกษาธรรมะไอ้ตรงสติของเราเนี่ยที่เรากำลังฟังคนอื่นอยู่ความอดทนในการฟังคนอื่นให้จบเนี่ยมันก็เป็นบารมีนะแล้วเราจะเรียนรู้ในการฟังคนอื่นเป็นแล้วเราจะได้ความรู้อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็รู้ว่าคนพูดเนี่ยพูดผิดหรือพูดถูกแต่ถ้าเราแบบตัดทิ้งไอ้แม่งมันโง่มันพูดไม่รู้เรื่องหรอกรีบสรุปคำพูดเขาอะไรเงี้ยบางคนเนี่ยดูถูกคำพูดของคนอื่นพอเราฟังนิดเดียวเนี่ยเราจะรีบตัดบทอะค่ะไม่ยอมฟังเพราะคิดว่าเขาโง่ไอ้ความที่เราคิดว่าเขาโง่นั่นแหละค่ะเราอะขาดปัญญาละปัญญาเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของกุศลมันเป็นกุศลมันเป็นจิตที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นความคิดที่มันดูถูกคนอื่นเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับคนที่มีปัญญาคนที่มีปัญญาเนี่ยสติปัญญาเนี่ยมันจะผ่องใสเราจะเคยได้ยินหรือเราเคยสวดมนต์เกี่ยวกับการสรรเสริญพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธคืออะไรพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้แหละค่ะคือคนที่มีปัญญาพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือผู้ที่มีปัญญารู้จักความจริงความจริงของสัจธรรมนะคะอันนี้แหละค่ะที่มันทำให้คนเนี่ยมีความเห็นที่ไม่เหมือนกันเพราะไอ้ความรู้ความเข้าใจในโลกใบนี้มันไม่เท่ากันนะคะพุทโธคือผู้รู้ในที่นี้คือรู้ความจริงเนี่ยที่เราพูดว่ากลไกสำคัญในพุทธศาสนาเนี่ยที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยเข้าไปค้นพบเงื่อนเนี้ยแล้วทำให้คนเนี่ยดับทุกข์ได้เนี่ยก็คือไตรลักษณ์นะคะสวัสดีค่ะพี่เพชรสวัสดีค่ะคุณเมธีสวัสดีค่ะเมธีน้องรักนะคะก็เราทักทายเข้ามาหลายท่านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเห็นพระไตรลักษณ์ได้เนี่ยมันก็คือคนที่กลับมาดูตัวเองเอาแค่พูดคำว่ากลับมาดูตัวเองเนี่ยถ้าคนที่มีทิฏฐิมีอคติขาดปัญญาเนี่ยก็จะบอกว่าว่าเขาเพราะฉะนั้นไอ้ความที่มันมีศีลไม่เสมอกันมีปัญญาไม่เสมอกันมีความเห็นไม่เสมอกันเนี่ยมันจึงเป็นสาเหตุหลักของปัญหาในสังคมไม่ใช่สิพูดผิดจะบอกว่ามันเป็นเหตุหลักก็ไม่ใช่ถ้าคนมีปัญญาไม่เสมอกันมีศีลไม่เสมอกันแล้วทุกคนอยู่กับตัวเองปัญหามันก็ไม่เกิดแต่ปรากฏว่าพอมันไม่เสมอกันเนี่ยมันกับอยากบางคนอยากจะเด่นอยากจะดังอยากจะมีความรู้อยากจะโชว์ความสามารถทีนี้ถ้าเกิดว่าความสามารถของเราเนี่ยมันไม่มีเพียงพอเนี่ยมันก็ต้องลดของคนอื่นละนี่แหละค่ะปัญหามันละเอียดนะคะสำหรับความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยแต่ถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยเรื่องที่อาจารย์ธรรมวลีพูดทั้งหมดเนี่ยความจริงแล้วไม่ได้เครียดนะคะไม่ได้เกิดความทุกข์มันเป็นเรื่องราวอ่ะเหมือนกับคุณไปฟังการอบรมเรื่องโรคไตโรคตับโรคหัวใจโรคอะไรพวกเนี้ยคนที่เขาเป็นวิทยากรหรือเป็นอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการแพทย์ต่างๆที่เขาจะต้องมาพูดให้เราฟังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้เครียดนะคะเขาพูดเพื่อที่จะเผยแผ่ข้อดีข้อเสียของโรคนี้ของการป้องกันอะไรต่างๆเขาไม่ได้พูดเพราะความเครียดเรื่องเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องซีเรียสเรื่องน่ากลัวเรื่องเกี่ยวกับความเป็นความตายเนี่ยแต่คนพูดเนี่ยเขาใช้สติปัญญาในการพูดค่ะเขาไม่ได้ใช้อารมณ์ในการพูดแต่ด้วยความที่ว่าเรื่องพวกนี้มันสามารถสัมผัสได้ถึงความห่วงใยเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยก็จะรักร่างกายพอใครมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพต่างๆพวกนี้เราจะรู้สึกว่าคนคนนี้ดีให้ความรักให้ความห่วงใยตัวเรา
แต่ทีนี้พอไปมุมมองของเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยมันลึกเข้าไปเลยเรื่องราวของร่างกายการอธิบายที่คนอื่นมองไม่เห็นอย่างเช่นแพทย์อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บว่าโรคตับเนี่ยตับปกติมันเป็นยังไงตับผิดปกติมันเป็นยังไงแล้วก็เอาภาพโชว์ขึ้น PowerPoint ให้คนเนี่ยดูกันว่านี่นะปกติมันเป็นแบบนี้ผิดปกติเป็นแบบนี้อาการเป็นแบบนี้รักษาแบบนี้คนก็สามารถที่จะมองตามและคิดตามได้ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเก่งดีอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถที่จะทำให้คนเข้าใจได้ง่ายแต่พุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจอะเรื่องของจิตใจมันไม่สามารถที่จะขึ้น PowerPoint เป็นลักษณะของจิตที่อกุศลได้คือเอาง่ายๆว่าถามว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมเราเนี่ยเอาแค่ประเทศไทยก็พอละสังคมไทยที่สื่อสารภาษาไทยก็รู้เรื่องเลยค่ะมีใครรู้สักกี่คนว่าจิตที่อกุศลเนี่ยมันปรุงแต่งด้วยกิเลสกี่แบบหรือจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันปรุงแต่งด้วยกุศลกี่แบบแล้วรูปคืออะไรแล้วนามคืออะไรไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยขณะเข้ากรรมฐาน7 วันบางคนก็ยังไม่รู้ไม่มีใครรู้เรื่องพวกนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้แล้วเนี่ยมันจะขึ้น PowerPoint อธิบายว่าจิตเนี่ยพอมันมีกิเลสตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้คุณเสียบุคลิกภาพมันจะทำให้คุณเป็นทุกข์เนี่ยมันทำไม่ได้สวัสดีค่ะคุณอ้อยมันทำไม่ได้ขนาดนั้นว่าจะทำให้คุณเป็นทุกข์จะทำให้คุณเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แล้วมันจะมีพฤติกรรมแสดงออกมาแบบไหนพอปรากฏว่าพอเราไม่รู้พื้นฐานแบบนี้พอเรามีพฤติกรรมแบบนี้สมมติว่าเรามีขึ้นมาปุ๊บเหมือนกับหมอโรคไตเนี่ยคนเดินเข้ามาเนี่ยถ้าหมอโรคไตที่เป็นอาจารย์หมอที่มีความชำนาญสูงๆเนี่ยเขามองปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถตั้งสมมติฐานได้เลยว่าคนเนี้ยต้องเป็นโรคไตมาแน่ๆเลยเขาจะตั้งสมมติฐานจากพฤติกรรมจากสรีระละแล้วเขาก็จะตรวจอีกทีนึงเพื่อที่จะค้นหาว่าสมมติฐานที่ตั้งอยู่เนี่ยตรงหรือเปล่าเป็นแบบนั้นนักศาสนาหรือคนที่เป็นอาจารย์สอนเนี่ยเขาก็จะคุ้นเคยกับการดูคนคุ้นเคยกับการดูคนว่าคนคนนี้พูดแบบเนี้ยมันจะต้องมีกิเลสตัวไหนที่อยู่ในใจแล้วเมื่อเขาตั้งสมมติฐานแล้วว่าคนคนนี้มีกิเลสตัวไหนอยู่ในใจเนี่ยเขาก็จะค่อยสังเกตเหมือนกับหมอที่สังเกตอาการของคนไข้ที่ต้องตรวจไปดูว่ามันเป็นยังไงพอมันครั้งที่1พิสูจน์ครั้งที่1พิสูจน์ครั้งที่2พิสูจน์ครั้งที่3ก็ปรากฏว่ามันตรงสมมติฐานมันเป็นอย่างนั้นตั้งเอาไว้ว่ามันจะต้องออกมาแบบเนี้ยมันก็ออกมาเนี่ยมันถึงจะสรุปได้ค่ะว่าคนคนนี้เป็นแบบไหนมันไม่ใช่ว่าคนที่เป็นอาจารย์สอนคนเนี่ยจะคิดว่าตัวเองเก่งแล้วก็จะสรุปคนอื่นจากที่เห็นทันทีไม่มีค่ะทุกคนก็เหมือนกับหมอค่ะหมอเนี่ยเขาเห็นอาการเดินมาเนี่ยคนนี้ต้องเป็นโรคนี้เขาก็จะตั้งสมมติฐานแล้วเขาจะพิสูจน์แต่ทีนี้มันทำไม่ได้ในฐานะที่ทางการแพทย์เนี่ยเขาตั้งฉายภาพเลยค่ะโรคนี้เป็นอย่างนี้อาการเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้ทางพุทธศาสนาเนี่ยทุกคนไม่มีพื้นฐานเรื่องของจิตว่าไอ้เจ้ากิเลสตัวไหนเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจของเราแต่พอเราไปบอกว่าเธอขี้ฉานะสมมุติเธอน่ะโลภมากนะทุกคนจะโกรธทันทีค่ะว่าฉันอิจฉาว่าฉันโลภแต่ว่าถ้าหมอบอกว่าคุณเป็นโรคไตนะคุณเป็นโรคตับนะเราจะบอกกับหมอว่าคุณหมอขาคุณหมอมีอะไรให้หนูทำบ้างที่หนูจะหายทุกคนพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาร่างกายตัวเองค่ะแต่ในฐานะที่ตัวเองสอนกรรมฐานเนี่ยน้อยมากที่คนเมื่อรู้แล้วว่าตัวเองมีกิเลสตัวไหนแล้วพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาของตัวเองมีแต่ว่า
จะเก็บกิเลสของตัวเองเอาไว้ยังไงอันนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าอัตตาเราจะปกป้องตัวเองทุกรูปแบบค่ะให้คนอื่นเนี่ยดูเราเป็นคนดีแต่เราจะไม่คิดจะปรับปรุงตัวเองในเมื่อกิเลสเนี่ยมันทำให้คนเป็นทุกข์แต่เราก็ไม่คิดจะปรับปรุงตัวเองให้มันหายจากความทุกข์ในหนังสือต้องบอกเลยนะคะเพราะถ้าพูดอะไรเนี่ยพอบอกว่าไม่ได้ออกจากหนังสือที่ความจริงเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบอ้างตำราเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจะอธิบายธรรมะที่มันเข้าใจจริงๆอยู่แล้วจากพุทธเจ้าแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยบางคนหรือบางทีเนี่ยฟังธรรมะเนี่ยชอบที่จะมีหลักฐานนะแล้วก็มีข้อมูลซึ่งเราจะได้เรียกว่าเอามาอ้างได้ตามหลักของการวิจัยเนี่ยมันจะอ้างได้ว่าครูบาอาจารย์เขียนไว้แบบนี้นะไม่ใช่พูดเองเองมันมีอยู่2แบบค่ะถ้าเกิดคนอคติฟังเราเนี่ยพอเราพูดเองก็หาว่าเราเนี่ยพูดแต่เรื่องตัวเองพูดแต่เรื่องส่วนตัวทั้งที่เราเนี่ยพูดจากหลักฐานทางพุทธศาสนาแต่พอเราเอาหลักฐานออกมาอ้างก็บอกว่าเราอ่ะอ่านตำรามาพูดก็คือถ้าเกิดคนอคติฟังเนี่ยทำยังไงก็ผิดค่ะไม่มีทางถูกเลยนี้เราทำงานเพื่อพุทธศาสนาเนี่ยบางทีเนี่ยตัวเองเนี่ยก็กลับมาที่โฟกัสไปที่ตัวเองเหมือนกันว่าเรากำลังทำงานของเราอยู่อันนี้มันเป็นงานของเราเรามีหน้าที่อย่างเช่นนายแพทย์ที่เป็นอาจารย์แพทย์อะค่ะในถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เป็นอาจารย์หมอเขาก็รักษาโรคนายแพทย์เนี่ยก็จะรักษาโรคให้คนนั้นหายคนนี้หายคนโน้นหายคนนี้หายก็ไม่จำเป็นที่ต้องมาพูดค่ะรักษาหายแล้วก็ถือว่าหน้าที่ของความเป็นแพทย์เนี่ยจบแต่คนที่เป็นอาจารย์หมอเนี่ยเขามีหน้าที่ที่จะรักษาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องสอนหมอด้วยว่าเมื่อเจอเชื้อโรคแบบเนี้ยเมื่อเจอคนเป็นไข้มาแบบเนี้ยคุณจะทำยังไงแล้วถ้าเกิดเป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่านั้นเนี่ยเขียนตำราเนี่ยก็สามารถที่จะออกมาสอนคนที่ยังไม่ได้เป็นได้ด้วยซ้ำว่าคุณจะทำยังไงให้โรคเนี้ยไม่เกิดขึ้นอันนี้คือความรู้ที่มันไหลๆชั้นขึ้นไปเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอาจารย์แพทย์เนี่ยเขาไม่ใช่แค่รักษาโรคนะคะเขาต้องเอาประสบการณ์ของเขาในการรักษาเนี่ยมาสอนคนอื่นได้เหมือนกันคนที่เป็นนักปฏิบัติอะค่ะคนที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยมีหน้าที่ปฏิบัติให้ตัวเองเนี่ยเข้าใจตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าแต่ถ้าเกิดคนที่มีหน้าที่เป็นอาจารย์สอนก็ต้องสามารถที่จะแนะนำผู้อื่นให้ปฏิบัติถูกต้องได้คือไอ้ตัวกิเลสนะคือปัญหาเหมือนกับไปหาหมอเชื้อโรคคือปัญหาค่ะหมอสามารถช่วยเหลือคนที่มีโรคมีเชื้อโรคหายได้อาจารย์ก็ต้องมีหน้าที่สอนลูกศิษย์ให้หายจากความทุกข์ได้เมื่ออาจารย์เนี่ยสอนลูกศิษย์ให้หายจากความทุกข์ได้แนะนำได้เขาทำตามได้ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็คือองค์ความรู้ที่อาจารย์เนี่ยเอามาสอนสอนลูกศิษย์ด้วยกันหรือสอนอาจารย์ด้วยกันแนะนำแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าอาจารย์อ่ะมีหน้าที่เนี่ยอย่างเช่นตัวเองเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่เป็นวิปัสสนาอาจารย์อย่างเดียวมีหน้าที่จัดรายการวิทยุอันนี้เป็นหน้าที่ของเราค่ะเรามีหน้าที่จัดรายการวิทยุเราก็ต้องทำรายการวิทยุของเราให้ดีที่สุดในสายงานเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องเอาสิ่งที่เราปฏิบัติมาสิ่งที่เราสอนคนอื่นมาแล้วก็สิ่งที่เราเจอเนี่ยมาพูดให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นมั่นใจ 100% ว่าเราไม่ได้หลงประเด็นกับสิ่งที่เราทำเราไม่ได้หลงประเด็นกับความคิดที่เกิดขึ้นทั้งหมดเรากำลังทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดค่ะเนี่ยที่ทำทีนี้เนี่ยหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นคัมภีร์ปฏิรูปมนุษย์ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าท่านหลวงพ่อเนี่ยท่านสมณศักดิ์ไหนแล้วนะคะท่านภาวนาวิริยะคุณนะคะวัดธรรมกายท่านได้เขียนหนังสือเล่มนี้ไว้นานมากตัวเองได้อ่านตั้งแต่สมัยอยู่วัดคูบอนเลยนะคะอ่านตั้งแต่วัดคูบอนเอากลับขึ้นมาเช็ดมือใหม่เพราะว่าพอตอนหลังเนี่ยตอนที่บรรยายธรรมะไปเรื่อยๆเนี่ยมันลึกขึ้นไปลึกขึ้นไปลึกขึ้นไปเจาะลึก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 ซะจนบางคนเนี่ยไม่มีเครื่องมือตามเข้าไปด้วยมันทำให้ไม่เข้าใจ
ก็เลยต้องได้ถอยตัวเองกลับมาอ่านหนังสือที่มันเป็นพื้นเพื่อที่จะมาพูดธรรมะให้คนทั่วไปเนี่ยฟังเข้าใจนะคะหลวงพ่อได้พูดถึงเรื่องของคุณสมบัติของคนดีที่โลกต้องการมันมีอยู่จากตนเองเนี่ยสู่วินัย3 มุมคนดีที่โลกต้องการเนี่ยมันจะต้องมีคุณสมบัติที่สมบูรณ์ใน3 ด้านในโลกต้องการนะคะไม่ใช่คนดีเพื่อที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานอันนี้เป็นเรื่องของโลกที่เรายังอยู่ในโลกใบนี้อยู่คือจากตนเองไปเนี่ยไปสู่ทิศ 6ลองดูสิคะว่าเรามีสติเพียงพอแค่ไหนจากตนเองไปสู่ทิศ 6ชื่อมันเหมือนกี่อย่างเดียวนะทิศ 6เนี่ยแต่มัน6 ที่นะคะต่อสมณะเราควรที่จะวางตัวยังไงในฐานะที่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาต่อพ่อแม่เราตอนเนี้ยระวังตัวถูกต้องไหมทีนี้บางคนบอกหูมันเยอะแยะขนาดนี้จะไปวางไหวเหรอมันจะไปยากอะไรล่ะคะก็แค่ว่าตอนที่คุณอยู่ตรงไหนกับใครคุณทำหน้าที่ตรงนั้นถ้าคุณมีสติคุณจะไม่สับสนขณะที่คุณอยู่กับพ่อแม่น่ะคุณก็วางตัวเป็นลูกสิคะคุณไม่ต้องเอาตำแหน่งอื่นมาเลยในฐานะที่เป็นสมณะในฐานะที่เราจะต้องดูแลเคารพสมณะในฐานะที่เราเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเราในฐานะที่เราเป็นเจ้านายในฐานะที่เราเป็นลูกน้องพวกนี้ตัดทิ้งไปให้หมดเลยค่ะเหลืออยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือเราต้องมีสติอยู่กับความเป็นลูกที่ดีทีนี้พอเราไปอยู่กับเพื่อนหรือเราไปอยู่กับเจ้านายอย่างเช่นบางทีเนี่ยบางครั้งเราก็ผิดหน้าที่อย่างเช่นเราไปอยู่กับที่ทำงานเรามีครอบครัวเรารักลูกเราอะเราเอาเวลาของที่ทำงานเนี่ยลูกกินอะไรหรือยังลูกสมองเนี่ยไม่ได้คิดถึงเรื่องงานเลยค่ะสมองเนี่ยคิดถึงแต่ที่บ้านอย่างเดียวอันนี้ก็ผิดหน้าที่นี่แหละค่ะคือขาดสติในการทำงานคนที่จะมีสติในการทำงานหรือมีสติในการทำหน้าที่เนี่ยมันจะต้องอยู่กับตัวเองให้เป็นอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่าง Facebook เนี่ยแหละค่ะ Facebook เนี่ยอย่างการที่เราใช้ Facebook ออกสื่อต่างๆเนี่ยแต่ละคนก็มีหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรในสังคม Facebook เนี่ยเขาไม่ได้มีเอาไว้เพื่อที่จะให้คนเนี่ยมาด่ากันว่ากันหรือคนมาประจบกันอวยกันหรือคนมา เรียกว่าจริงๆแล้วเราต้องไปดูวัตถุประสงค์ของ Facebook นะคะเคยอ่านอยู่วัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างความรักค่ะถ้าคุณมาใช้ Facebook แล้วคุณใช้ว่าผิดวัตถุประสงค์คุณก็ผิดหน้าที่เหมือนกันเห็นไหมคะถ้ามีสติเนี่ยมันจะทำให้โลกนี้สวยงามขึ้นอ่ะแต่ถ้าเกิดขาดสติเนี่ยมันคือเราจะบอกว่าเราจะบ่นอะไรก็ได้หน้าเฟซเราจะด่าอะไรใครก็ได้หน้าเฟซของฉันก็ต้องถามคนที่เขาสร้าง Facebook ด้วยว่าเขาต้องการคนแบบนี้มาใช้ของเขาหรือเปล่าเขาต้องการให้อย่างที่เตียงพูดแบบนี้พูดเพื่อให้คนเกิดสติอย่างน้อยๆเนี่ยพอเรามีสติปุ๊บเราก็หยุดพฤติกรรมนี้ค่ะมันจะได้โลกสวยงามขึ้นต้องไปดูว่าเหมือนกับเราไปอาศัยบ้านเขาอยู่อะค่ะสมมติว่าเราไปอาศัยบ้านใครอยู่สักคนนึงเนี่ยถ้าเราทำให้ตรงกับวินัยของคนในบ้านเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเนี่ยเป็นคนที่มาอาศัยถ้าบ้านเราเขาเรียกกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาเราไปอาศัยบ้านใครเขาแล้วเนี่ยไปทำความวุ่นวายในบ้านเขาทำให้บ้านเขาไม่สวยงามไปคบชู้สู่ชายบางทีเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยเขาบอกว่าต้องการที่จะสนับสนุนสถาบันครอบครัวปรากฏว่าตายแล้วคนมีสามีอยู่ดีก็ไปมีชู้คนที่มีครอบครัวอยู่ดีคนมีภรรยาอยู่ดีก็ไปมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทัยติธรรมสวัสดีค่ะคุณหารมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นต้องไปดูวัตถุประสงค์หลักของทาง Facebook เขาด้วยว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มั่นคงเขาต้องการส่งเสริมความรักความสามัคคีในสังคมแล้วก็ทำธุรกิจบางทีเขาทำธุรกิจก็ไม่ด่าเขาอีกเราใช้เนี่ย
เอาแค่ยกตัวอย่างง่ายๆนะเฮ้เรามองโลกเป็นเนี่ยโลกมันก็งามอ่ะถ้าเรามองโลกให้งามโลกมันก็งามอ่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นการโทรศัพท์สมัยก่อนเนี่ยเราโทรศัพท์กันเนี่ยเราใช้โทรศัพท์ทีเลยเนี่ยเสียเงินมากเลยเป็นชั่วโมงเป็นนาทีนาทีเลยนะแต่พอเรามีระบบออนไลน์เข้ามาเนี่ยมันทำให้ค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยในการใช้โทรศัพท์น้อยลงมีเวลาพูดคุยกับคนอื่นมากขึ้นเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือค่าใช้จ่ายของเราลดลงมันต้องขอบคุณคนอื่นเป็นค่ะจิตสำนึกในบุญคุณของคนอื่นเนี่ยถึงเขาจะไม่ได้เรียกร้องบุญคุณจากเราแต่ไอหัวใจที่มันสำนึกบุญคุณเนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่าบุญเราสามารถมีบุญได้ตลอดเวลาถ้าเราคิดเป็นนี่คือมีสติแต่ถ้าเราคิดไม่เป็นเนี่ยมันเหมือนกับเราอกตัญญูต่อโลกอะค่ะอกตัญญูต่อสิ่งแวดล้อมอกตัญญูต่อคนที่อยู่รอบตัวเราเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้เนี่ยในทิศ6เนี่ยมันก็มีอันนี้แค่ตนเองไปก่อนนะคะไปสู่ทิศ6มีทั้งเพื่อนเพื่อนเราต้องทำดีกับเพื่อนเราคบกับใครเป็นเพื่อนแล้วเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราไม่สามารถที่จะทำดีกับเพื่อนเราได้เราเลิกคบดีกว่าที่จะคบแบบไม่จริงใจอย่าไปเสแสร้งว่าเป็นคนรักเป็นคนหวังดีแล้วก็ทำตัวไม่ดีอันนี้มันจะทำให้ อกุศลมันเกิดขึ้นที่ใจของเรามันจะมีกิเลสตัวอื่นเนี่ยขึ้นมาแบบโดมิโนเลยค่ะมันจะกลายเป็นเสแสร้งแกล้งทำมารยาสาไถกิเลสโอ้โหมันมาหมดเลยค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าอุปกิเลสมันเป็นเครื่องเศร้าหมองมันเครื่องเศร้าหมองถ้าเราคิดว่าเราไม่สามารถที่จะคบกับใครแล้วเราแสดงความจริงใจไม่ได้เนี่ยให้เราหยุดหรือห่างเราจะทำบาปน้อยลงการเสแสร้งแกล้งทำต่างๆเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ต่อหัวใจของเราค่ะมันเหมือนกับเรารักร่างกายของเรายังไงนะคะถ้าเรารักร่างกายของเราเราพยายามที่จะถนอมร่างกายของเรากินยาบำรุงเข้าไปให้ร่างกายเราแข็งแรงถ้าเรารักหัวใจของเรายังไงเราก็ต้องบำรุงหัวใจเราด้วยสิ่งที่ดีๆอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยถ้าเรายังไม่มีภูมิคุ้มกันที่จะไปเผชิญกับมันเนี่ยเราต้องถอยออกมาเราอย่าไปอยู่ใกล้สิ่งนั้นเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าเพราะว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยถามว่าอันไหนสำคัญกว่ากันร่างกายกับจิตใจเนี่ยไอ้ตัวร่างกายเนี่ยเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยมันอยู่บนดินนี่แหละค่ะร่างกายเนี่ยเมื่อตายไปแล้วเนี่ยมันอยู่บนดินแต่จิตใจเนี่ยเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยมันเอาบุญบาปนิสัยขี้ช้าหยาบคายหยาบกระด้างอะไรต่างๆเนี่ยไปด้วยหมดเลยค่ะแล้วมันไปไหนอ่ะพอมันไปเกิดชาติใหม่เนี่ยคนที่ขี้อิจฉาก็จะเกิดมาไม่มียศไม่มีอำนาจซึ่งตัวเองเนี่ยสังเกตมาหลายคนแล้วนะคะในญาติธรรมคนที่มีความขี้อิจฉาเนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยเท่าที่ตัวเองคบมาเจอมานะคะก็ไม่ใช่ไม่คบคนขี้อิจฉาก็คบก็เจอกันอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเหมือนจะได้ดีแล้วไม่ได้ดีมันต้องเป็นอุปนิสัยติดมาจากชาติที่แล้วค่ะพอมาชาตินี้ก็เป็นแบบนั้นอีกมันเหมือนกับคนจะได้ดีแต่ไม่ได้ดีมันจะไม่มีอำนาจอะค่ะอยากจะมีอำนาจแต่ไม่มีอำนาจแล้วก็จะไม่มีอำนาจต่อไปเพราะว่าด้วยอำนาจของความอิจฉาของเราในที่สะสมแล้วเราไม่เห็นกิเลสตัวเราเองอะค่ะเราก็ปล่อยให้ความอิจฉาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกเห็นคนทำความดีแล้วก็อิจฉาเห็นคนความดีแล้วก็อิจฉาโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงมันถามว่ามันบาปมากไหมถ้ามันไม่ถึงขนาดพระเทวทัตมันก็ไม่ถึงขนาดตรงนรกแต่มันก็เก็บไปในใจของเราพอมาอยู่ในใจของเราพอเราไปเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะทำอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีอำนาจไม่มีคนเขาจะนับถือเราอะค่ะไม่มีคนเขาชื่นชมเราคนขี้อิจฉาเนี่ยมันจะมีพลังลึกๆอยู่นอกจากว่าเราจะมีเงินช่วงที่เรามีเงินอยู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยอำนาจของเงินเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คนเนี่ยยอมรับเราจากการให้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แล้วว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักแต่ถ้าเกิดว่าเราหมดเงินอำนาจจากการให้ก็ไม่มีเหลือค่ะเพราะว่าเรามีความอิจฉาอยู่บางทีเนี่ยเราเอาความอิจฉาของเราเนี่ยเอาเงินเนี่ยมาสู้กับเรื่องราวต่างๆด้วยซ้ำ
พราะความอิจฉาเนี่ยทำให้เราใช้เงินเยอะบางทีนะคะเพราะว่าเราต้องเอาไปต่อสู้กับสิ่งอื่นๆที่เราต้องการจะเอาชนะก็มีอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอเงินหมดปุ๊บเนี่ยอำนาจก็หมดด้วยเพราะว่ามันด้วยอำนาจของความอิจฉาหรือความอ่อนน้อมถ่อมตนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรามีความหยาบกระด้างไปเนี่ยเราก็จะอยู่ในตระกูลหรืออยู่ในกลุ่มอยู่ในสังคมที่มันหยาบคายอ่ะเราก็จะไม่ได้อยู่ในสังคมที่เขาเป็นสุภาพชนนะคะเป็นแบบนั้นคือถามว่ากายกับใจเนี่ยสรุปอันไหนสำคัญกว่ากันกายเนี่ยเราซื้อยาบำรุงเราดูแลมันเป็นอย่างดีเลยนะคะมีคนมาแนะนำเราว่าให้กินอย่างนั้นกินอย่างนี้ดูแลสุขภาพอย่างนั้นดูแลสุขภาพอย่างนี้เรารู้สึกว่ามันดีกับเราเรารู้สึกขอบคุณแต่ในเวลาเดียวกันที่คนมาบอกเราว่าเธอใจของเธอมันไม่ดีเลยนะเธอจะต้องแก้ไขจิตใจของเธอนะเราโกรธค่ะเราบอกว่าเขาด่าเราเราบอกว่าเขาว่าเราความน่ากลัวของกิเลสเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงที่ว่าคนเนี่ยจะรักกิเลสตัวเองมากแล้วก็จะมองว่ากิเลสนั้นมันเป็นของเราดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงเรียกสิ่งนี้ว่าอัตตาสิ่งที่พุทธองค์ทรงค้นพบคืออนัตตาอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนแต่เราเองเนี่ยพอเรายึดว่ามันเป็นเราปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดปฏิฆะมีปัญหากับคนนั้นมีปัญหากับคนนี้มีตัวมีตนขึ้นมาเพราะว่าด้วยที่สติปัญญาเนี่ยมันไม่ทันกิเลสพอสติปัญญามันไม่ทันกิเลสเนี่ยปัญหาเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นอันนี้กำลังพูดถึงเรื่องของคนดีที่โลกต้องการนั่นเพิ่งไปข้อเดียวเองนะคะวันนี้คงไม่พูดอะไรเยอะนะคะคงสรุปคร่าวๆนะคะคนดีที่โลกต้องการเนี่ยมาที่สังคมคืออะไรมาที่สังคมก็คือเว้นอคตินะคะอันนี้ผังนี้นะคะผังนี้นะคะ เดี๋ยวจะหาว่าพูดเองไปเกลียดใครหรือเปล่าแล้วก็เอามาด่า นะคะพูดจากผังนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องการความเจริญเนี่ยมันจะต้องครบวงจรในด้านของทิศ6ก็คือทำความดีกับทุกๆคนให้มันมีสติอ่ะคือรู้จักตนน่ะรู้จักตนก็คือว่าในขณะเนี้ยเราอยู่กับเพื่อนเราควรจะทำยังไงกับเพื่อนขณะนี้เรายังอยู่กับพ่อแม่อยู่กับสมณะอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับเจ้านายหรืออยู่กับผู้ที่ใต้บังคับบัญชาเราจะวางตัวยังไงให้เหมาะสมกับฐานะหน้าที่ของเราอันนี้แหละค่ะคือสติทีนี้คนดีที่โลกต้องการเนี่ยอันนี้คือเราต้องพัฒนาตัวเองต้องมีสติในสังคมเราต้องไม่มีอคติการอยู่ในสังคมเนี่ยเราต้องไม่มีอคติก็คือว่าคนที่จิตใจไม่มีอคติเนี่ยเบื้องต้นอาจจะถูกเกลียดเบื้องต้นอาจจะถูกเกลียดว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่แบบนี้อะไรกันฉันเพื่อนแกนะแกไม่เห็นเพื่อนฉันไม่เห็นเพื่อนดีกว่าคนอื่นเหรอแต่พอเราเข้าข้างเพื่อนเราก็รักเราแป๊บเดียวแล้วก็หายไปลองไปดูประวัติศาสตร์ของโลกประวัติศาสตร์ของประเทศว่าบุคคลที่ได้รับการยอมรับหรือบุคคลที่โลกชื่นชมมากที่สุดเนี่ยคือคนที่มีอคติหรือคนที่ไม่มีอคติลองไปดูนะคะหรือถ้าคนมีอคติเนี่ยคนไหนที่เป็นทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศคนไหนที่เคยทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมเขาก็จะบอกเลยว่าคนคนนี้รักคนนี้เป็นคนพิเศษจึงอาจจะลำเอียงหน่อยนึงอย่าลืมนะว่าโลกเนี่ยเขาไม่ได้โง่นะคะโลกเขารู้นะคะว่าเราเป็นยังไงประวัติศาสตร์ของเราก็จะออกมาแบบนี้คือเคยฟังถ้ามีเวลาก็ลองไปเปิด YouTube ฟังประวัติศาสตร์ของคนสำคัญสำคัญดูว่าโลกเขารู้ค่ะว่าคุณลำเอียงวันนี้คุณอาจจะคิดว่าคุณทำแบบนี้ไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเนี่ยลำเอียงอยู่เรากำลังเล่นพวกอยู่เรากำลังเล่นพ้องอยู่เรากำลังเกลียดใครเรากำลังอิจฉาใครก็แล้วแต่เราเนี่ยบอกว่าโลกเนี่ยไม่รู้หรอกเรื่องว่าเราทำอะไรอยู่แต่ปรากฏว่าถ้าเราประสบความสำเร็จในชีวิตในระดับหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ประวัติของเราเนี่ยที่ออกไปเนี่ยมันก็จะโชว์ความลำเอียงของเราเลยนะแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนดีจริงๆเนี่ยเขาจะชื่นชมเราด้วยหัวใจแล้วทุกคนก็จะชื่นชมเราด้วยเขาจะบอกว่าเฮ้ยคนคนนี้เป็นคนที่มีความยุติธรรมใครๆก็รักมักจะเป็นที่รักของคนทั้งหลายเราจะสังเกตไหมคะว่าถ้าเกิดว่าในงานของเราในหน่วยงานของเราเนี่ยสมมติว่าเรามีพี่น้องอยู่ในหน่วยงานแล้วเรามีคนอื่นที่อยู่ในหน่วยงานแต่ปรากฏว่าพี่น้องเราผิดเนี่ยถ้าเราเอาพี่น้องเราไว้เราแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นความผิดของพี่น้องเราแต่พอคนอื่นผิดเนี่ยเราก็มองเห็นความผิดของคนอื่นเนี่ยเราเนี่ยแหละค่ะจะถูกสังคมกำลังมองเราอยู่ว่าคนคนนี้ไร้ความยุติธรรมแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องเราผิดเราก็เอาความผิดกับพี่น้องเราทีนี้ถ้าคนอื่นผิดเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเอาความผิดจากคนอื่นได้เพราะว่าเรามีความยุติธรรมไอ้เจ้าตัวความยุติธรรมนั่นแหละค่ะจะเป็นคุณสมบัติของคนดีของเราต่อไปในอนาคตแล้วสังคมเนี่ยจะให้ความเชื่อถือค่ะคนที่มีความยุติธรรมเนี่ยมันจะเติบโตสง่างามในสังคมแต่สมมุติว่าถ้าเกิดว่านายกเนี่ยตายระดับตัวเองขึ้นมาสูงบนความไม่ยุติธรรมกับอีกคนนึงตายระดับขึ้นมาสูงบนความยุติธรรมถ้าเกิดว่ามีคนดีหรือบัณฑิตสักคนนึงเนี่ยเขาจะต้องทำงานร่วมกับนายกหรือนายขอเนี่ยเขาก็ต้องเลือกทำงานกับคนยุติธรรมค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาทำงานกับคนไม่ยุติธรรมเนี่ยเขาไม่รู้อนาคตของเขาค่ะว่าไอ้คนนี้มันจะลำเอียงกับเรื่องอะไรบ้างคนฉลาดเนี่ยเขาจะไม่ทำงานกับคนมีอคติเพราะฉะนั้นคนมีอคติเนี่ยจะไม่มีทางได้คนฉลาดเป็นบริวารเพราะว่าเขาจะรู้ว่าใครอคติไม่อคติเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นคนที่จะเจริญจริงๆได้เนี่ยในโลกใบนี้มันคือคนที่ไม่มีอคติในสังคมนี่ค่ะข้อนี้นะคะมาเดี๋ยวเอาว่าใครหรือเปล่านะคะทีนี้ต่อเศรษฐกิจนะบางคนเรียนเกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเศรษฐศาสตร์อะค่ะเราก็จะมีการประเมินความคุ้มค่าความไม่คุ้มค่าทีนี้ประเมินความคุ้มค่าในที่นี้เนี่ยเราต้องดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเรากำลังทำธุรกิจเราก็ต้องประเมินคอสเกี่ยวเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเกิดเรากำลังทำบุญอยู่เราต้องดูว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันต้องเป็นรองจิตใจที่มันได้มาเนี่ยมันมีค่ามากกว่ากันต้องดูด้วยว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรนะคะเราต้องมีสติอะค่ะถ้ามีสติเนี่ยสติมันจะบอกเราว่าเฮ้ยเวลานี้เราต้องการอะไรเราต้องการจิตใจของเราเนี่ยอย่าลืมกลับไปที่เบื้องต้นที่รายการธรรมวลีเริ่มต้นมาก็คือคนเราต้องรู้ก่อนว่าบุญคืออะไรปัญญาคืออะไรก่อนบุญคือจิตใจที่ดีบุญเป็นชื่อของความสุขบุญเป็นชื่อของความไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ทำไปแล้วเนี่ยมันเป็นความสุขมันละกิเลสมันมีบารมีเพิ่มขึ้นสิ่งนั้นเรียกว่าบุญเราต้องเลือกเป็นค่ะว่าเราเนี่ยจะทำบุญหรือเราจะทำอะไรถ้าเราจะทำธุรกิจบางทีอาจจะไม่ได้บุญก็ได้เงินไงคะไม่เป็นไรแต่การได้เงินของเราต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นนี่คือหน้าที่ของเราหรือคนดีของโลกค่ะในข้อนี้ก็คือเว้นจากมิจฉาอาชีวะกับเว้นจากอบายมุขทั้ง6นะคะเว้นจากมิจฉาอาชีวะคนที่จะเป็นคนดีของโลกเนี่ยหรือเป็นคนดีที่โลกต้องการโลกเขาต้องการคนแบบนี้ค่ะแต่มันมีน้อยทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเป็นไม่ได้สมมติกลับมาที่ความจริงของโลกอีกทีนึงไอ้ความดีของความดีเอาเรียกว่าอะไรนะคนดีที่โลกต้องการคุณสมบัติเนี่ยมันอาจจะหาได้ยากแต่เราฟังให้เป็นค่ะฟังแล้วก็รู้เอาไว้ว่าคนดีของโลกเนี่ยมันมีลักษณะแบบนี้นะอย่าไปปล่อยให้กิเลสมันขึ้นมาเฮ้ยใครจะมาเป็นคนนั้นได้ล่ะโหไม่เป็นหรอกอะไรเงี้ยเราจะคิดแบบนั้นไปเพื่ออะไร เพราะเราขาดสติไงคะ
พอเราขาดสติปุ๊บเนี่ยเราก็ไปต่อว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ใจของเราหรือที่เราฟังทั้งที่ถ้าเราไม่พูดซะเราฟังซะเป็นข้อมูลอนาคตเราอาจจะเป็นคนดีของโลกคนนั้นก็ได้ไม่จำเป็นที่เราจะต้องตอนนี้เราไม่ได้เป็นใช่ไหมคะเราก็เอาตัวเองมาใส่ในเรื่องนี้อ๋อนี่ไงว่าฉันไม่ดีตัวเองดีคนเดียวหรือไง จะคิดแบบนั้นไปเพื่ออะไรอันนี้เขาเรียกว่าคนขาดสติในการฟังถ้าคนมีสติในการฟังเนี่ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหมือนเราอ่านหนังสือค่ะคนดีต่อโลกมันเป็นแบบนี้เออแต่เรายังไม่มีเออไม่เป็นไรเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็มีก็ไม่มีใครเขาว่าอะไรเราคือเขาพูดเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยอย่าเอาตัวเองไปใส่ค่ะเขาก็เลยรู้เลยค่ะว่าเราเป็นแบบนั้น อย่าเอาตัวเองไปใส่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นแบบนี้คือในหนังสือธรรมะทั้งหมดเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยเขาไม่ได้ด่าใครเลยค่ะเขาต้องการให้เราอ่านเพื่อที่จะรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วเราจะได้เอามาพิจารณาได้ว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดเราอย่าเอาไปใส่ตัวเองถ้าใครเดือดร้อนหรือใครอะไรแบบนี้นั่นน่ะค่ะเราจะเดือดร้อนเราใส่ตัวเองเมื่อก่อนตัวเองเป็นอยู่นะคะถึงได้เข้าใจเรื่องนี้บางทีเนี่ยไปฟังธรรมะเนี่ยค่ะพอมีครูบาอาจารย์พูดธรรมะแล้วมันตรงกับนิสัยเราอะแล้วทีนี้มันเพื่อนที่เราไปด้วยกันเนี่ยเขาฟังอยู่เนี่ยเขารู้เลยว่าเป็นเราเฮ้ยมันเป็นเราเลยเราก็จะพยายามที่จะพูดลดหรือลบแก้ตัวให้ไอ้นิสัยแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เราอะอันนี้คือเราร้อนตัวค่ะที่พูดมาเนี่ยเคยเป็นมาก่อนเลยเข้าใจเดี๋ยวนี้เนี่ยฟังธรรมะเนี่ยอันไหนที่ใช่แล้วเออเราเป็นโล่งเลยค่ะพอฟังแล้วเนี่ยเออเราเป็นจริงพอเราเป็นจริงเออเราต้องแก้ไขแล้วมันก็จะเร็วค่ะแล้วมันก็จะไม่ทุกข์เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณคุณดาเล่นนะคะที่แจ้งเวลามาขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นั้นมาครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโลค่ะท่านผอ.สถานีวิทยุวัดท่าพญาจักรขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดแสงธรรมรังสีกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เมตตาลิงสัญญาณให้ขอบพระคุณครูบาขอบคุณญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ